สวัสดีค่ะวันนี้แม่เอ๋นะคะก็มีทุเรียนค่ะเด็กๆที่บ้านนะคะชอบทานกันมากเลยแต่ว่าคือแบบว่าสุกทีเดียวหลายลูกอย่างเงี้ยค่ะมีวิธีเก็บอย่างไรบ้างดูวิธีขั้นตอนนะคะการดูทุเรียนสุกด้วยค่ะ3วิธีนะคะการดูทุเรียนสุกนะคะสำหรับคนที่เคาะไม่เป็นนะคะแล้วก็ทุเรียนนะคะคืออันเนี้ยคือแบบมาจากสวนเดียวกันพร้อมกันเลยต้นเดียวกันได้มาจากต่างจังหวัดนะคะแล้วมีวิธีการเก็บทุเรียนนะคะพร้อมๆกันแบบนี้นะคะแม่เอ๋เก็บยังไงแล้วก็ทุกคนนะคะมีวิธีการเก็บอย่างไรก็แชร์กันมาได้นะคะวิธีการดูทุเรียนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยวิธีนะคะแรกก็คือการดมกลิ่นค่ะทุเรียนสุกนะคะเมื่อเรามันดมใกล้ๆแล้วตอนนี้นะคะก็หอมฟุ้งไปทั้งบ้านเลยค่ะก็คือกลิ่นที่เริ่มหอมของทุเรียนนะคะเขาจะโชยออกมาเนาะก็ทำให้เรารู้ว่าทุเรียนเริ่มสุกแล้วค่ะวิธีสังเกตนะคะข้อที่2ก็คือตัวนี้นะคะข้อที่2นะคะก็คือปริงทุเรียนนะที่เขาเรียกกันคือจะเริ่มหลุดนะคะอันนี้ก็จะเริ่มอ่อนๆยังไม่สุกดีมากอันนี้นะคะคือหลุดเลยหลุดเริ่มหักแบบนี้นะคะก็คือทุเรียนเริ่มสุกแล้วค่ะวิธีสังเกตนะคะวิธีที่3ก็คือนี่ค่ะเขาจะเริ่มมีปลายนะคะตรงตูดตรงก้นมันนะคะก้นทุเรียนเนี่ยอาจจะแตกด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยค่ะอันนี้คือสุกเต็มที่แล้วนะคะนิ่มๆกำลังพอดีส่วน2อันนี้ยังไม่มีรอยแตกแต่กลิ่นเริ่มหอมแล้วแบบนี้ก็คือสุกแล้วแต่ว่ายังไม่สุกมากเหมือนจริงแม่เอ๋นะคะเคยทำคลิปบอกนะคะทุเรียนแล้วก็วิธีห่อไว้บ้างแล้วนะคะอันนี้วันนี้ก็จะมี2วิธีสำหรับการห่อแล้วก็เดี๋ยวปอกทุเรียนอีกทีนึงแล้วกันนะคะนี่นะคะปิ้งร้านเอาทิ้งเลยค่ะตรงนี้นะคะตัวที่เป็นรอยแยกตรงนี้นะเราจะผ่าขึ้นไปเลยแบบนี้นะมันจะเป็นร่องอยู่แล้วค่ะเนี่ยค่ะรอยแตกแบบนี้ก็คือมันจะมีร่องที่เราสามารถเนี่ยเอามีดเข้าไปได้เลยนี่ค่ะเพื่อให้ง่ายต่อการปอกเราจะตัดท้ายทิ้งหน่อยนึงนะระวังมือกันด้วยนะคะหนามค่อนข้างยังแหลมอยู่เห็นไหมไม่ต้องตัดก็ได้เห็นไหมคะเห็นร่องป่ะนี่ค่ะมันจะเป็นร่องสุกแล้วมันจะเป็นร่องแบบนี้เลยทำให้เราไม่ต้องไปตัดตูดทิ้งก็ได้นี่ค่ะผ่าตามร่องแหวกเลยนะคะเบาๆค่ะค่ะแค่เบาๆมันก็โอเคแล้วค่ะเราสามารถที่จะแหวกได้เลยอ่ะเนี่ยเนื้อสวยกำลังพอดีเลยสุกนิ่มต้องชิมก่อนล่ะค่ะหอมอร่อยสุกแล้วถ้าเกิดว่าเรานะทิ้งไว้ในลูกนานๆนะคะน้ำในทุเรียนจะเริ่มออกนะแล้วก็ทำให้เน่าเสียเลยจะเสียดายมากๆเลยค่ะเนี่ยแล้วก็เราก็แหวกแบบนี้นะคะใช้มือสองข้างเนี้ยกดแหวกพูต่อไปก็ออกมาแล้วค่ะเนี่ยง่ายง่ายไหมเนี่ยค่ะผูต่อไปไม่ต้องผ่าค่ะสวยงาม
างเงี้ยถ้าไม่เอาออกจากลูกมันจะเสียเลยค่ะมันก็เสียดายเสียดายของอันนี้เล็กหน่อยน่ารักน่ารักภูน่ารักนี่เป็นต้นสวนที่บ้านของพ่อสามีเขาที่ระยองค่ะนี่เหลืออีกภูหนึ่งต้องแกะหมดแล้วค่ะสุกแล้วอ่ะนี่ลูกแรกนะคะเคยทำคลิปนะคะเกี่ยวกับการห่อทุเรียนนะใช้กระดาษไขมาแล้วตอนนี้นะคะจะใช้กระดาษอเนกประสงค์ค่ะหรือกระดาษทิชชู่แผ่นใหญ่นะคะในการห่อวิธีการห่อก็ง่ายๆเลยค่ะเราจะห่อทั้งชิ้นเป็นชิ้นแบบนี้เลยนะคะห่อให้มิดเลยนะคะคือเราจะไม่ให้เขาโดนอากาศเลยอย่างนี้ก็จะเก็บได้นานหน่อยติดสกอตเทปค่ะห่อธรรมดาแบบนี้ได้ค่ะแล้วก็เก็บใส่กล่องเดี๋ยวเราลองห่อใหม่นะคะส่วนอีกแบบนะคะเราจะห่อแบบเปิดหน้าค่ะถ้าชิ้นใหญ่อาจจะต้องใช้2แผ่นนะนี่เราก็ติดสกอตเทปเหมือนกันแบบนี้คือเดี๋ยวเราก็กินแล้วแต่ห่อใส่ตู้เย็นไว้ก่อนอะไรเงี้ยค่ะนี่แบบเปิดหน้าห่อได้2แบบค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเก็บแช่แข็งนะคะแม่เอ๋แนะนำว่าให้ใช้พลาสติกนะคะแรปไปเลยแบบนี้นะคะใส่ทั้งแช่ตู้เย็นธรรมดาก็ได้หรือว่าแช่ฟรีซนะคะก็ดีนี่ก็เป็นวิธีนะคะที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะเราไม่ควรที่จะวางนะคะซ้อนกันมากๆนะคะจะทำให้ชิ้นที่อยู่ด้านล่างฉ่ำได้นะคะปิดฝาค่ะเราสามารถเก็บในช่องแช่ตู้เย็นนะคะไม่ต่ำกว่า2สัปดาห์คือเก็บไว้ได้นะและไม่ต่ำกว่า2เดือนนะคะสำหรับแช่ช่องฟรีซยังไงแล้วนะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่กับแม่เอ๋จากช่องชมพูคิเช่นสวัสดีค่ะ